สวัสดีครับผมแมทพารากอนนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำหูฟังแบรนด์ Master and Dynamic นะครับเป็น True Wireless นะครับซึ่ง Master Dynamic เนี่ยตัวแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำถึง2รุ่นเลยเพราะว่าจะเป็น MW07 ทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันจะมีรุ่นปีกย่อยก็คือรุ่น Plusกับรุ่น Go นะครับซึ่ง2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายตัว True Wireless ของ Master Dynamic เนี่ยจริงๆดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเป็นรุ่น MW07 ตัวธรรมดานะครับที่ออกมาเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วนะครับแล้วคราวนี้ตัวนั้นก็ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีพอมาในปีนี้เนี่ยทาง Master Dynamic เนี่ยก็เห็นว่าสินค้าของเขาเนี่ยขายดีคราวนี้เขาก็เลยแบ่งออกมาเป็น2ไลน์โปรดักต์นะครับก็คือโปรดักต์นึงก็คือMW07 Plus สำหรับคนที่รักในรายละเอียดของเสียงเพลงนะครับกับ MW07 Go สำหรับคนที่ชื่นชอบเสียงของเนี่ยแบรนด์เขานะครับแล้วก็ต้องการนำไปใช้ในการออกกำลังกายด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า MW07 ทั้ง2ตัวมันมีความต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตัวแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำเป็นตัว MW07 Plus ก่อนนะครับตัว plus เนี่ยต้องบอกก่อนว่างานของเขาภายนอกนะครับถ้าเราเปิดออกมาจากกล่องเนี่ยเราจะเจอเคสที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยมีโลโก้ master and dynamic นะครับเป็นเลเซอร์นะครับสกรีนลงไปไม่มีทางหลุดลอกง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็น usb type c นะครับซึ่งจะมีสลัก serial number ประจำตัวของชุดหูฟังไว้ด้วยนะครับที่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นไฟสเตตัสของตัวแบตเตอรี่นะครับทั้งหูฟังทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ตัวเคสจะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราเปิดฝามาเนี่ยแล้วเราปิดลงไปเนี่ยมันก็จะโชว์สเตตัสขึ้นมาเลยนะครับอย่างถ้าเป็นสีเขียวทั้ง3เม็ดอย่างเงี้ยก็คือหูฟังแบตเตอรี่เต็มนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยแบตเตอรี่ยังอยู่ในช่วงที่ช่วงประมาณ 100% จนถึงประมาณช่วงประมาณ 80% นะครับมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับคราวนี้ตัวชิ้นงานเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัว product เขาจะค่อนข้างใส่ใจในการดีไซน์นะครับอย่างเช่นเวลาเมื่อเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยครับเราก็จะพบว่าเขาจะทำเป็นบล็อกที่มีความสวยงามนะครับก็คือตัวบล็อกเนี่ยก็จะเป็นมีการล็อกด้วยพลาสติกสีขาวนะครับเป็นสีขาวออกนวลๆนะครับเป็นครีมๆหน่อยตัวชิ้นงานเนี่ยของทั้ง2ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเอามาแนะนำเป็นตัวเดโมนะครับ2สีนะครับก็จะมีสี Turtle Shells นะครับซึ่งถ้าไปหาคำแปลแล้วเนี่ยตัวนี้มันแปลว่ากระดองเต่ากับอีกอันนึงอันนี้จะออกเป็นลายคล้ายๆหินหน่อยนะครับอันนี้จะชื่อว่า Back Quartz นะครับ Back Quartz ตัวเนี้ยเขาจะทำเป็นลายเป็นดีเทลแบบ 3D นะครับก็คือมีดีเทลด้านในโดยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการทำบอดี้ด้วยมือทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละตัวที่ลูกค้าจะได้ไปเนี่ยถึงแม้ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นสีเดียวกันเนี่ยลูกค้าจะได้ลวดลายที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าต้องบอกเลยว่างานเขาดีทุกชิ้นแน่นอนนะครับคราวนี้พอเราหยิบตัวหูฟังขึ้นมานะครับตัวหูฟังเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นเขานะครับคือมันจะเป็นดีไซน์ที่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีเคี้ยวชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวด้านที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มแล้วก็ลดเสียงอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูไมโครโฟนนะครับรูไมโครโฟนตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเดียวนะครับจะเป็นปุ่ม power นั่นเองคราวนี้ตัว earphone เนี่ยของเขาเนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ยต้องบอกว่า earphone ของเขาจะมีความสบายที่ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นหลายๆคนมาดูที่ร้านแรกๆอาจจะรู้สึกว่าดีไซน์มันดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไอ earphone ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถอดแล้วก็ทำความสะอาดได้ด้วยนะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนไซส์ในแพ็คเกจที่เขามีมาให้ได้ด้วยให้มันตรงกับไซส์หูที่ทุกท่านต้องการนะครับซึ่งในแพ็กเกจของ MW07 Plus เนี่ยจะมีตัว earphone แบบนี้ครับมาให้3ขนาดนะครับก็คือจะมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าไอตัวที่อยู่กับเดโมของทุกสาขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์กลางนะครับเพราะว่าเป็นไซส์มาตรฐานนะครับแล้วก็
ตัวจุกเนี่ยเขาจะมีมาให้ทั้งหมด5ขนาดเลยทีเดียวก็คือเราสามารถไปปรับเปลี่ยนได้กับทุกขนาดของหูแต่ละคนได้เลยมาดูกันในเรื่องของสเปคของ Master Dynamic MW7 Plus กันบ้าง นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้สเปคก็ปรับปรุงมาเยอะกว่าตัวเดิมพอสมควรเลยซึ่งตัว MW07 เดิมเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ 3.5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องชาร์จในเคสละแต่ตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ยาวต่อเนื่องเนี่ย10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ระบบฟาสต์ชาร์จมันสามารถที่จะใส่ลงในเคสเนี่ยชาร์จ15นาทีเนี่ยเราใช้ต่อเนื่องได้เลย5ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ครึ่งนึงเลยค่ากันฝุ่นกันละอองน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ IPX5 นะครับแล้วก็ดอกลำโพงไดรเวอร์นะครับข้างในเนี่ยเขาจะใช้เป็นดอกลำโพงไดรเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็นการเคลือบแบริลเลียมนะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็กเป็นดิโอไดเนียมนะครับตามสมัยนิยมนะครับแล้วก็หูฟังเนี่ยใช้ได้10ชั่วโมงใช่ไหมครับคราวนี้เราสามารถที่จะ Circle Charge ในตัวเคสเนี่ยได้อีก3รอบนะครับก็คือจำนวนรวมการใช้งานเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่ายาวนานมากๆนะครับคือ40ชั่วโมงกันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวบลูทูธของ MW07 Plus นะครับจะเป็นบลูทูธ 5.0 นะครับซึ่งจะรองรับโคเด็กก็คือเป็น SBC กับ APTX เท่านั้นนะครับก็คือจะมี2โค้ดนะครับเรามาดูกันในเรื่องของการสวมใส่กันบ้างนะครับการสวมใส่ของเจ้า MW07 Plus เนี่ยต้องบอกว่าลักษณะการสวมใส่เนี่ยก็จะเหมือนกับ True Wireless ทั่วไปเหมือน In-Ear ทั่วไปนะครับมันทรงมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าการสวมใส่เนี่ยก็คือไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับก็คือให้เราใส่เข้าไปปั๊บนะครับพอใส่มาปั๊บเนี่ยมันจะมีเสียงวึบนิดนึงด้วยซึ่งมันเป็นเซ็นเซอร์นะครับเวลาที่เราถอดออกจากหูเนี่ยเพลงมันจะหยุดเล่นคราวนี้เราบิดนิดนึงครับมันก็จะแน่นพอดีเลยเวลาเราสะบัดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่หลุดนะครับคือมันมีความหนืดในตัวซิลิโคนค่อนข้างสูงนะครับซึ่งไอตัวเอียร์วิงตัวเนี้ยเขาได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นของเขาไปแล้วด้วยนะครับซึ่งจะมีเฉพาะของแบรนด์เขาเท่านั้นนะครับคือแรกๆผมเห็นผมก็ว่ามันดูแปลกๆนะแต่ว่าพอใช้จริงกับสบายกว่าที่คิดเยอะเลยในตัวเคสเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นเคี่ยวชาร์จ3เคี่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเบ้าของเขาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเขาดีไซน์มาพอดีเลยก็คือเวลาเราใส่เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าฝาเนี่ยมันเป็นระบบแม่เหล็กก็จริงแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่บางทีที่เราไปเก็บในกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไปโดนอะไรงัดแล้วมันเปิดขึ้นมาได้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าเขาเก็บงานเก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับมาในส่วนของการใช้งานกันบ้างนะครับก็ตัวเนี้ย MW07 Plus เนี่ยทำไมมันถึงมีคำว่า Plusเพิ่มเข้ามาเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าที่เคยใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าแล้วมันต่างกันยังไงกับ MW07 เดิม MW07 Plus เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเพิ่มในเรื่องของระบบ Transparency Mode กับ Noise Cancelling Mode เข้ามาให้ด้วยนะครับซึ่งนอกจากในตลาดตอนนี้มันจะมีแค่Sony WF-1000XM3 เท่านั้นที่เป็น Noise Cancelling แต่ว่าตอนนี้ Master Dynamicได้เปิดมาอีกตัวหนึ่งละที่เป็น noise cancelling นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราใส่อยู่ในหูเนี่ยระบบ noise cancelling เนี่ยผมว่าไม่ได้แตกต่างจาก Sony มากนักก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเงียบนะครับสงัดดีนะครับคราวนี้ในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยถ้าเราจะกดปุ่มพวกโหมดต่างๆเนี่ยที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คือพวกโหมด noise cancelling กับโหมด transparent เนี่ยก็คือจะใช้เป็นปุ่ม volume เนี่ยแหละครับปุ่มวอลลุ่มเนี่ยเวลาเราจะใช้งานโหมด transparent เนี่ยก็คือให้เราใส่หูนะครับแล้วก็มันจะมีเสียงพูดอยู่ภายในด้วยแต่ว่าณตอนนี้คือผมยังไม่ได้เปิดโหมด noise cancelling นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ถ้าจุกมันพอดีอ่ะอย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปครับมันจะเงียบมากๆคราวนี้เวลาเราเปิดโหมด noise cancelling นะครับให้เรากดค้างที่วอลลุ่มบวกนะครับปุ่มวอลลุ่มบวกเนี่ยมันจะเป็น ambient listening on มันจะเป็นเสียงพูดนะครับมันก็จะมีเสียงภายนอกเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าถึงขนาดแบบว่าเหมือนกับ Sony ที่แบบดึงเข้ามาแบบใช้ไมค์ดูดเข้ามาแบบจริงจังเลยแต่ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าทำโทนข้างนอกเข้ามาแล้วก็มีความซอฟต์ลงนิดนึงนะครับคราวนี้เวลาเรายกเลิกเนี่ยเราก็กดค้างอีกทีนึงมันก็จะทำการปิดโหมดของมันไปคราวนี้พอเราแอบกดในส่วนของวอลลุ่มลบเนี่ยมันจะเป็น Noise Cancelling Onนะครับกดค้างเหมือนกันนะครับพอเราจะยกเลิกโหมดเนี่ยเราก็แค่
กดค้างไว้เนี่ยมันก็จะบอกว่า noise cancelling off ละนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าปุ่มเนี่ยมันจะทำมาค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับก็อาจจะต้องถ้าเป็นคนที่นิ้วใหญ่หรือยังไม่เคยใช้งานแบรนด์นี้มาก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้การสัมผัสที่ค่อนข้างคุ้นชินนิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 วันนะครับอาจจะเริ่มชินนะครับเพราะว่าปุ่มมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการเพิ่มลดเสียงเนี่ยก็คือกดเหมือนปกติทั่วไปนะครับก็คือกดเพิ่มกดลด1ช็อตนะครับตามปกติคราวนี้ในส่วนของการเปลี่ยนเพลงบ้างในการเปลี่ยนเพลงเนี่ยจะใช้ปุ่ม power นะครับเป็นปุ่มเปลี่ยนเพลงด้วยนะครับก็คือการกด2ครั้งนะครับกึกๆเนี่ยจะเป็นการ next 2นะครับส่วนการที่เรา triple นะครับกึกๆๆ3ครั้งเนี่ยมันจะเป็นback กลับไปเพลงก่อนหน้าที่เราเคยเล่นไว้แล้วก็ปุ่มเปิดปิดเนี่ยก็คือเป็นการกดค้างนะครับพอเรากดค้างปุ๊บมันจะเข้าโหมด noise cancelling จริงๆเราออกมาแต่เคสเนี่ยมันก็จะเปิดให้แล้วแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเข้าโหมด pairing เนี่ยก็มันจะเป็นไฟกระพริบสีขาวนะครับซึ่งตะกี้ผมเอาออกมานานเกินไปมันก็เลยเข้าเป็นโหมด sleep on ไปละคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้งานนานๆเนี่ยหูฟังพวกเนี้ยเขาจะตัดพลังงานไปชั่วคราวนะครับเพื่อให้มันประหยัดแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นไฟสีขาวกระพริบแบบนี้นะครับมันก็จะพร้อมกับการค้นหาในสมาร์ทโฟนได้เลยพอเราเชื่อมต่อด้านขวาเสร็จปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยต้องบอกว่าเขาจะแยกข้างกันมานะครับเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยเขาเป็นการเหมือนกับทำในเรื่องของการส่งสัญญาณใหม่นะครับมันจะไม่เหมือนรุ่นเดิมที่แบบว่าเรากดปุ๊บมันจะเชื่อม2ตัวเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะแยกซ้ายขวาละนะครับแต่ถามว่าสามารถใช้แยกข้างได้ไหมเดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสดูว่าถ้าถอดออกมาเพลงมันจะหยุดเล่นทั้ง2ข้างหรืออะไรไหมนะครับพอเราถอดข้างซ้ายออกมาปั๊บเนี่ยครับมันจะหยุดเล่นเลยคราวนี้ถ้าเราจะเล่นเพลงต่ เดี๋ยวผมลองดูสามารถใช้งานข้างเดียวได้นะครับคือเราก็กดเพลย์ต่อได้เลยเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเซ็นเซอร์ออโตเมติกของเขาเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราถอดด้านขวาบ้างด้านขวาก็หยุดเล่นเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่แต่ด้านซ้ายเนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะมันไม่มีปุ่มเพลย์นั่นเองนะครับมีแต่ปุ่มเพิ่มลดเสียงเราก็ยังต้องมากดปุ่มเพลย์จากตัวนี้อยู่ดีนะครับแต่ว่าก็สามารถแยกข้างใช้งานได้นะครับไม่เหมือนกับรุ่นเดิมรุ่นเดิมถ้าเราหยิบออกมาปุ๊บข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะตัดการทำงานทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราออกมานอกหูแล้วเรามากดเพลย์ทีนึงมันก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่สามารถใช้งานแยกข้างได้แบบนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้รับโทรศัพท์ข้างเดียวหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้แค่ข้างขวาข้างหลักได้นะครับตัว Master Dynamic เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีโทนเสียงที่ถ้าเป็นตัวพลัสก่อนนะครับตัวพลัสเนี่ยโทนเสียงของเขาก็จะมีความคมชัดกระจ่างนะครับเสียงร้องของนักร้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนสูงมากนะครับก็คือเรียกได้ว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่รักในเสียงเพลงนะครับหรือเราเรียกกันว่าพวก Music Lover นั่นเองนะครับก็คือเป็นหูฟังที่ไม่ได้เน้นจับผิดอะไรมากนะครับเพราะว่า True Wireless เนี่ยมันอาจจะมีจุดด้อยตรงที่ว่าบางทีในเรื่องของพวกรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะสู้พวกหูฟังเสียบสายหรือว่าพวกหูฟังที่มันแบบโปรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพวกนี้มันก็ได้ในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับที่สำคัญคือ Master Dynamic เนี่ยเขาจูนเสียงมาได้ผมว่าไม่แพ้กับตัวพวกเสียบสายเลยเพราะว่าเอกลักษณ์เสียงของเขาเนี่ยผมว่ายังคงความครบถ้วนเหมือนกับหูฟังที่เสียบสายของแบรนด์เขานะครับซึ่งมันจะมีคาแรคเตอร์ที่มีความคมชัดโปร่งนะครับตัวนี้มันจะมีความโปร่งแต่ซัสเตทไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่ามันจะมีความโปร่งคือทำให้เรารู้สึกฟังสบายขึ้นนะครับเสียงร้องมีความคมชัดพวกปลายแหลมของพวกคีย์อย่างพวกเปียโนเวลามันกดพวกคีย์ปลายแหลมสูงๆอย่างเงี้ยก็ทำตอบสนองออกมาได้ดีไม่มีอาการแบบว่าฮิสหรืออะไรอย่างงี้ให้เรารู้สึกนะครับแล้วก็ทอดได้ค่อนข้างไกลแล้วก็ตัวเบสของ Master Dynamic MW07 Plus เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบสที่มีแรงปะทะนะครับแล้วก็มีความเป็นออดิโอนิดๆด้วยนะครับเพราะว่าเขามีการเก็บตัวที่ค่อนข้างดีนะครับมันจะไม่แบบว่ารู้สึกว่ามันมัวๆหรือว่ามีม่านหมอกมาบังในย่านของย่านเบสของเขาเลยนะครับสำหรับตัว Plus นะครับอันเนี้ยผมได้เทสในเรื่องของการเล่นเกมด้วยนะครับซึ่งเกมที่ผมเล่นเนี่ยเป็น Call of Dutyต้องบอกก่อนว่ายังมีอาการดีเลย์อยู่นิดๆ นะครับอย่างเวลาเรากดยิงไปเนี่ยกระสุนถึงศัตรูละ
เสียงมันเพิ่งจะตามไปนิดนึงคือด้วยเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือจริงๆมันไม่ใช่หูฟังเล่นเกมด้วยนะครับถ้าเป็นหูฟังเล่นเกมผมว่าอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะครับในเรื่องของการดู YouTube นะครับการดู YouTube ของ2ตัวเนี้ยตัวไม่ว่าจะเป็นตัว Go เดี๋ยวผมพูดในตัวต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Plus หรือตัว Go เนี่ยผมลองแล้วทั้งคู่เนี่ย YouTube ไม่ผิดหวังฮะไม่มีอาการดีเลย์ให้รำคาญใจเลยนะครับแล้วก็ดูหนังได้สบายๆเลยครับเพราะว่าปากตรงกับเสียงเป๊ะๆ เลยนะครับถ้าใครสนใจในงานที่ดูพรีเมียมนะครับเป็น True Wireless ที่มีเอกลักษณ์นะครับก็จะเป็น MW07 Pro นะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีให้ลองทุกสาขาแล้วด้วยนะครับแล้วก็งานเขาเนี่ยถ้าใครได้ไม่เห็นตัวจริงเนี่ยหลายคนจะบอกว่ามันสวยนะครับสำหรับเจ้าตัว Master Dynamic นะครับตัวนี้ก็ราคาที่อยู่หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่ 12,900 บาทนะครับราคาก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เป็นไฮเอนด์ของตัว True Wireless นะครับซึ่งงบหลักหมื่นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ตัวนะครับที่เป็นตัวเรือธงท็อปๆนะครับแต่ว่าก็อยากให้หลายๆท่านได้รู้จักเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว07 Go นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับสวัสดีครับ